าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:10 น.สบค.เผยไทยป่วยโควิดใหม่ 9,122 รายรักษาอยู่ 155,546 รายตายอีก 71 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังพบการติดเชื้อใหม่สูง12:24 น.พลเอกณัฐพลประเดิมลงใต้หลังรับตำแหน่งผอ.สบค.ส่วนหน้าเร่งบูรณาการแก้โควิดระบาดหนักจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็ว12:32 น.จุรินทร์ขอบคุณผลโพลที่เห็นว่าตนเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีปัดส.ส.รวมพลังประชาชนไทยจะย้ายมาประชาธิปัตย์ยังไม่ได้คุยแต่ติดตามผลงานอยู่12:45 น.ศรีสุวรรณเตรียมร้องกกต.และปปช.เอาผิดเพื่อไทยทักษิณวิดีโอคอลครอบงำพรรคพ.ร.ก.ฉุกเฉินจัดงานเลี้ยงดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุด12:51 น.ปตท.บางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด20สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 และ B7 พรีเมียมมีผลพรุ่งนี้17:00 น.ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup